วัสดีครับวันนี้จะเล่าเรื่องปราสาทหินเขาพนมรุ้งให้ฟังผมตั้งใจมานานแล้วว่าจะมาพูดถึงที่มาของชื่อว่าพนมรุ้งทำไมจึงต้องชื่อว่าพนมรุ้งชื่อที่เราเรียกพนมรุ้งกับชื่อที่ชาวบ้านเรียกทำไมไม่เหมือนกันชาวบ้านเรียกพนมรุ้งหรือพนมโรงคำว่ารุ้งหรือโรงที่หมายถึงโพรงหรือหลุมเพราะปราสาทสร้างขึ้นบนภูเขาไฟเก่าที่ดับแล้วเมื่อขึ้นไปข้างบนมองเข้าไปหาตัวปราสาทจะเห็นหลุมมีน้ำขังเหมือนสนามอยู่ทางด้านขวามือของเราวันนี้ผมจะนำจารึกมาให้ดูว่าต้องออกเสียงอย่างไรกรมศิลปากรขุดแต่งและบูรณะตัวปราสาทพนมรุ้งเริ่มเมื่อพุทธศักราช2514ผมไปดูการบูรณะเมื่อปี2515หลังการบูรณะ1ปีเดี๋ยวจะมีภาพถ่ายผมให้ดูด้วยจะเล่าให้ฟังบรรยากาศการบูรณะว่าเป็นอย่างไรก่อนอื่นผมขอขอบคุณเพจอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งบุรีรัมย์เรื่องย้อนอดีตวันวานโบราณสถานปราสาทพนมรุ้งที่นำเสนอภาพที่ได้ถูกบันทึกไว้ในช่วงที่กรมศิลปากรกำลังดำเนินการขุดแต่งและบูรณะตัวปราสาทพนมรุ้งซึ่งเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2514ถ่ายภาพโดยนายสมบูรณ์บุญเวชอดีตนายช่างกรมศิลปากรเป็นผู้บันทึกภาพปัจจุบันคุณสมบูรณ์เป็นข้าราชการบำนาญได้รับการพิจารณายกย่องเป็นผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2566ก่อนการบูรณะจะต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นหลักฐานสมัยนั้นใช้กล้องฟิล์มเป็นการถ่ายภาพขาวดำเป็นหลักไม่ได้ถ่ายภาพสีเพราะฟิล์มสีราคาแพงกว่ากันมากผมไปดูสถานที่และดูการบูรณะในปีนั้นแต่ก็ไม่ได้ถ่ายภาพอะไรเพราะไม่มีกล้องคงมีภาพที่เพื่อนส่งมาให้เพียงภาพเดียวจากวันที่ถ่ายภาพผ่านมาเกือบ50ปีผมจึงได้เห็นภาพนี้เป็นครั้งแรกเมื่อดูภาพนี้ผมยังคิดอยู่ว่าผมมองอะไรตอนนี้นึกออกแล้วว่ากำลังมองดูปราสาทประธานตำแหน่งที่ยืนก็หน้าปราสาทหลังเล็กๆต่อมาได้รับการบูรณะให้สมบูรณ์ขึ้นการขุดแต่งและบูรณะปราสาทพนมรุ้งดำเนินการจนแล้วเสร็จและมีพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2531เป็นเวลากว่า30ปีมาแล้วที่ปราสาทพนมรุ้งได้กลับมาตั้งตระหง่านเด่นสง่าเหนือยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วแห่งนี้อีกครั้งซึ่งจากภาพถ่ายจะเห็นถึงสภาพความชำรุดทรุดโทรมอาคารสิ่งก่อสร้างด้วยหินส่วนใหญ่พังทลายเสียหายตามกาลเวลามีวัชพืชและไม้ยืนต้นขึ้นปกคลุมการดำเนินงานบูรณะปราสาทพนมรุ้งของกรมศิลปากรใช้วิธีการบูรณะด้วยวิธีอนาติโลซิสซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมในการบูรณะโบราณสถานที่สร้างด้วยหินในภาพจะเห็นสภาพของปราสาทประธานพนมรุ้งที่พังทลายลงมาส่วนมากและภาพขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการบูรณะหรือชิ้นส่วนองค์ประกอบของตัวปราสาทออกไปทดลองประกอบและเสริมฐานรากใหม่ให้มั่นคงแข็งแรงก่อนที่จะนำชิ้นส่วนปราสาทกลับขึ้นวางติดตั้งยังตำแหน่งเดิมใช้ระยะเวลานับ10ปีในการดำเนินงานจนทำให้ปราสาทพนมรุ้งกลับมาสวยงามดังมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งให้เราได้ยนต์โฉมในปัจจุบันข้อความที่กล่าวมาเป็นข้อความจากเพจอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งบุรีรัมย์ที่ได้ให้ข้อมูลไว้ผมขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณภาพถ่ายในเพจด้วยในแต่ละปีจะมีผู้คนหลั่งไหลไปชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติชมพระอาทิตย์ลอดช่อง15ประตูณปราสาทพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งแต่ละปีจะมีการเปลี่ยนแปลงวันที่ที่แตกต่างกันไปในแต่ละปีจะมีให้ชมเพียง4ครั้งเท่านั้นรายละเอียดสำหรับวันที่และช่วงเดือนสำหรับการเกิดปรากฏการณ์นี้มีวันไหนบ้างนั้นจะมีประกาศจากทางการอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งบุรีรัมย์ให้ได้ทราบอีกครั้งหนึ่งสำหรับปี2566มีประกาศให้ไปชมพระอาทิตย์ลอดช่อง15ประตูทั้งดวงอาทิตย์ขึ้นและตกในวันที่5ถึง7ตุลาคมปี2566นี้สำหรับปราสาทพนมรุ้งถือเป็นโบราณสถานสำคัญอีกหนึ่งแห่งของไทยตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้งสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระศิวะเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดูโดดเด่นด้วยศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมอันเต็มไปด้วยอิทธิพลอารยธรรมของโบราณกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนปราสาทพนมรุ้งเป็นโบราณสถานของชาติในปี2472ภายในมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญเช่น
สะพานนาคราชเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกของเทพเจ้าทางเดินขึ้นไปยังลานบนยอดเขาทำเป็นบันไดหินทรายบันไดและชานพักแต่ละชั้นลดหลั่นกันขึ้นไปตามลำดับความสูงให้ความรู้สึกของยอดเขาที่สูงเสียดยอดขึ้นไปสู่สวรรค์ลานหน้าระเบียงคดเป็นลานโล่งกว้างตั้งอยู่บนฐานซึ่งเกิดจากการถมปรับลดระดับพื้นที่ภูเขาเพื่อประโยชน์ใช้สอยปราสาทประธานเป็นสถาปัตยกรรมหลักที่สำคัญที่สุดตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางของลานปราสาทชั้นในปราสาทอีก2หลังมีเสาประดับกรอบประตูที่ทำด้วยหินทรายซึ่งนักประวัติศาสตร์ศิลปะได้ศึกษาพบว่าน่าจะมีอายุในราวพุทธศตวรรษที่15จะนำภาพเก่าก่อนการบูรณะกับภาพใหม่ที่บูรณะเสร็จแล้วมาให้ชมดังนี้ครับขณะทำการบูรณะปราสาทประธานพนมรุ้งทดลองนำชิ้นส่วนภาพสลักหินมาประกอบให้สมบูรณ์ก่อนที่จะนำขึ้นติดตั้งที่เดิมปราสาทประธานพนมรุ้งด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ปราสาทประธานพนมรุ้งด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันบรรณาลัยด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ปราสาทประธานพนมรุ้งก่อนทำการบูรณะบรรณาลัยด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ปราสาทประธานพนมรุ้งในปัจจุบันภาพบริเวณสะพานนาคราชชั้นที่3ด้านหน้ามณฑปปราสาทประธานขณะทำการนำชิ้นส่วนต่างๆของสิ่งก่อสร้างที่พังทลายเคลื่อนย้ายออกเพื่อเสริมฐานรากใหม่ให้แข็งแรงภาพสะพานนาคราชชั้นที่3ด้านหน้ามณฑปปราสาทพนมรุ้งในปัจจุบันภาพปราสาทประธานพนมรุ้งด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือภาพปราสาทประธานพนมรุ้งด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือในปัจจุบันมณฑปปราสาทประธานพนมรุ้งด้านทิศตะวันออกขณะทำการบูรณะมณฑปปราสาทประธานพนมรุ้งด้านทิศตะวันออกในปัจจุบันขณะทำการบูรณะปราสาทประธานพนมรุ้งทดลองนำชิ้นส่วนภาพสลักหินมาประกอบให้สมบูรณ์ก่อนที่จะนำขึ้นติดตั้งที่เดิมในภาพเป็นหน้าบันสลักเรื่องราวรามายณะตอนศึกอินทรชิตมีภาพนางสีดาเสด็จมาที่สนามรบโดยบุษบกทรงปราสาทภาพหน้าบันชั้นที่1ของมุขทิศตะวันตกปราสาทประธานพนมรุ้งสลักเรื่องราวรามายณะตอนศึกอินทรชิตมีภาพนางสีดาเสด็จมาที่สนามรบโดยบุษบกทรงปราสาทในปัจจุบันสภาพทางดำเนินเสานางเรียงและสะพานนาคราชชั้นที่1ปราสาทพนมรุ้งก่อนการบูรณะภาพทางดำเนินเสานางเรียงและสะพานนาคราชชั้นที่1ปราสาทพนมรุ้งในปัจจุบันภาพส่วนฐานของปรางน้อยปราสาทพนมรุ้งขณะทำการบูรณะเสริมฐานรากให้แข็งแรงก่อนที่จะประกอบชิ้นส่วนองค์ประกอบของตัวปราสาทกลับเข้าที่เดิมภาพสลักเท้ากุเวนเทพประจำทิศเหนือสลักที่แท่นลูกบาศก์หินทรายพบที่ปราสาทพนมรุ้งภาพสลักเท้ากุเวนและดอกบัว8กลีบที่แท่นลูกบาศก์หินทรายที่พบจากปราสาทพนมรุ้งปัจจุบันเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายนครราชสีมาและได้จำลองประติมากรรมดังกล่าวมาประดิษฐานไว้ที่มุกด้านทิศเหนือปราสาทประธานพนมรุ้งในปัจจุบันด้วยสภาพบริเวณทับพลาบเรื่องเครื่องปราสาทพนมรุ้งก่อนมีการบูรณะทับพลาบเรื่องเครื่องปราสาทพนมรุ้งในปัจจุบันปราสาทประธานพนมรุ้งด้านทิศเหนือภาพปัจจุบันปราสาทประธานพนมรุ้งด้านทิศเหนือปราสาทประธานพนมรุ้งและปรางอิฐมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือภาพปัจจุบันปราสาทประธานพนมรุ้งและปรางอิฐมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณสะพานนาคราชชั้นที่1และตระพักบันได5ชั้นทางขึ้นด้านหน้าทิศตะวันออกปราสาทพนมรุ้งภาพปัจจุบันบริเวณสะพานนาคราชชั้นที่1และตระพักบันได5ชั้นทางขึ้นปราสาทพนมรุ้งด้านทิศตะวันออก
ปราสาทประธานพนมรุ้งด้านทิศใต้ภาพปัจจุบันปราสาทประธานพนมรุ้งด้านทิศใต้บริเวณลานด้านหน้าโคปุระและระเบียงคดด้านทิศตะวันออกปราสาทพนมรุ้งภาพปัจจุบันบริเวณลานด้านหน้าโคปุระและระเบียงคดทิศตะวันออกปราสาทพนมรุ้งผมไปปราสาทพนมรุ้งราว10ครั้งในภาพพาคณะครูจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปชมปราสาทเมื่อปี2549ผมไปปราสาทครั้งแรกขณะที่มีการบูรณะเมื่อปี2515เห็นการวางหินทรายส่วนประกอบของปราสาทเรียงแถวกันไปยาวประมาณ100เมตรหินแต่ละก้อนจะเขียนหมายเลขไว้ด้วยช่วงที่กำลังทวงทับหลังรูปสลักนารายณ์บรรทมศิลป์จากอเมริกาขณะที่ยืนชมอาคารประธานก็มีนักข่าวช่อง9มาสัมภาษณ์ออกรายการทีวีด้วยมาดูจารึกปราสาทพนมรุ้งคำที่อ่านคือวะนำรุ้งคำว่าวะนำคือพนมแปลว่าภูเขาพนมรุ้งแปลว่าภูเขาใหญ่เรียกชื่อว่าพนมรุ้งถูกต้องแน่นอนแล้วครับส่วนที่ชาวบ้านเรียกเป็นอย่างอื่นคือเรียกตามๆกันมาในเว็บกัมพูชายังใช้ว่าพนมรุ้งอ่านออกเสียงว่าพนมรุ้งอยู่ครับปราสาทเขาพนมรุ้งใช้เวลาในการบูรณะ10ปีโดยกรมศิลปากรเป็นการดำเนินการโดยคนไทยทั้งสิ้นแสดงถึงภูมิความรู้ในเรื่องการบูรณะปราสาทหินเป็นอย่างดีปราสาทหินต่างๆบูรณะเสร็จสิ้นไปแล้วเช่นปราสาทหินพิมายปราสาทเมืองต่ำปราสาทสะกำแพงใหญ่ปราสาทสะดกก๊อกทมและอีกหลายแห่งทุกแห่งดำเนินการบูรณะโดยทีมงานคนไทยทั้งหมดไม่เหมือนบางประเทศทำเองไม่เป็นต้องจ้างช่างจากอินเดียมาทำให้เมื่อทำด้วยตนเองไม่ได้ก็ต้องปล่อยทิ้งร้างไปเห็นอยู่มากมายหลายแห่งมีบางคนโพสต์ว่าการสร้างปราสาทนับว่ายากและเก่งแล้วแต่คนที่ต่อจิ๊กซอว์ประกอบขึ้นมาใหม่นั้นยิ่งเก่งมากกว่าขอบคุณทีมงานกรมศิลปากรมาณโอกาสนี้ด้วยครับวันนี้เล่าสั้นๆให้ฟังเท่านี้จะเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ